สามวาทะคำคมพระเจ้าเล่าเซียนผู้มีบุญแต่ไร้อำนาจพระเจ้าเล่าเซียนผู้มีบุญแต่ไร้อำนาจพระเจ้าเล่าเซียนหรืออาเต้าเป็นบุตรชายคนโตของเล่าปีกับนางกำฮูหยินโดยถือกำเนิดขึ้นมาในขณะที่แผ่นดินกำลังอยู่ในกะลียุคเล่าเซียนเกือบจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังแบเบาะเนื่องจากว่าถูกกองทัพของโจโฉลุกไล่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดแต่ก็โชคดีที่จูล่งสามารถฝ่าทหารของโจโฉเข้าไปช่วยเล่าเซียนออกมาได้นอกจากนั้นในครั้งที่นางซุนฮูหยินถูกกลลวงของจิวยี่ให้เดินทางกลับไปยังเมืองกังตังพร้อมกับพาเล่าเซียนไปด้วยจูล่งก็เป็นผู้นำตัวเล่าเซียนกลับมาให้กับเล่าปีเมื่อเล่าปีเสียชีวิตลงแล้วเล่าเซียนหรือพระเจ้าเล่าเซียนจึงได้ครองบัลลังก์ของจกก๊กสืบต่อจากบิดาและถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นหลังจากที่จกก๊กถูกพิชิตได้แล้วพระเจ้าเล่าเซียนก็ทรงถูกจับเป็นองค์ประกันในแคว้นบุ้ยและสิ้นพระชนในดินแดนของศัตรูและนี่คือ3วาทะคำคมของพระเจ้าเล่าเซียนผู้มีบุญแต่ไร้ซึ่งอำนาจดังนี้1อันเหตุทั้งนี้เพราะเราเบาความเชื่อฟังคำคนชั่วหากมหาอุปราชมาว่ากล่าวออกเราจึงรู้เหตุซึ่งท่านจะถือโทษนั้นไม่ควรด้วยทุกวันนี้ตัวเราเหมือนหนึ่งคนจักขุมืดท่านช่วยนำทางให้จึงค่อยเดินตามไปได้บ้างครั้งนี้เราคิดผิดท่านจึงต้องยกทัพกลับมา 2. ประเพณีคนทั้งปวงนี้ถ้ารักแล้วก็สรรเสริญว่าดีถ้าแลชังกันแล้วก็ว่าชั่วแลซึ่งท่านมาคิดอิจฉาอ้ายหุยโฮนี้จะปรารถนาสิ่งใด 3. ซึ่งคงเบ่งถึงแก่ความตายนั้นชะรอยเทพพดาจะสังหารชีวิตเราแล้วก็ทรงกันแสงจนสลบไปและทั้งหมดนี้คือวาทะคำคมของพระเจ้าเล่าเซียนซึ่งถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกงเบ่ง